วันชัยส่งสัญญาณสว.หนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโหวตให้เศรษฐาเชื่อไม่แตะ112วันชัยส่งสัญญาณสว.หนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโหวตให้เศรษฐาชี้ปมแก้ม 0.112 ไม่อยู่ในนโยบายพรรคส่วนเลี่ยงภาษีแค่การแฉไม่ถึงชั้นศาลเมื่อวันที่2 สิงหาคม 2566ที่สำนักงานทนายความนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.แถลงถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ในวันที่4 สิงหาคมนี้ว่าเชื่อว่าศักยภาพของพรรคเพื่อไทยจะทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีจบได้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แน่นอนทั้งนี้ตนขอให้พรรคเพื่อไทยกล้าดำเนินการโดยยึดการแก้ปัญหาให้ประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนกระแสข่าวตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตนมองว่าจะไม่เกิดขึ้นส่วนที่มีสว.แสดงจุดยืนปิดสวิตช์ตัวเองโดยไม่ใช้อำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นคิดว่าเป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเชื่อว่าสว.ที่ประกาศปิดสวิตช์ตัวเองจะเปลี่ยนใจและสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จผมขอสื่อสารไปถึงเพื่อไทยเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และรีบทำงานโดยเร็วเพราะประชาชนวิตกกังวลรอการแก้ปัญหาจากรัฐบาลอย่าวิตกกังวลเรื่องขั้วอำนาจเพราะหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วประชาชนนิยมชมชอบการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะยังเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีผลงานประชาชนก็จะไม่นิยมพรรคเพื่อไทยจะแพ้ทุกพรรคและแพ้ภัยตัวเองด้วยนายวันชัยกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีสว.ที่ไม่ยอมรับพรรคก้าวไกลนายวันชัยกล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายแก้ไขมาตรา112ที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติและความมั่นคงของประเทศดังนั้นพรรคเพื่อไทยน่าจะทราบปัญหาดีและหากลดปัญหาดังกล่าวได้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาจากสว.เมื่อถามถึงกรณีคลิปของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยระบุสนับสนุนแก้ไขมาตรา112นายวันชัยกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวไม่มีอยู่ในนโยบายพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยไม่คิดจะแก้มาตรา112หากพรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะดำเนินนโยบายดังกล่าวก็จะเกิดปัญหาส่วนที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองเตรียมเปิดโปงปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของนายเศรษฐานายวันชัยกล่าวว่าสว.แต่ละคนจะมีเหตุผลส่วนตัวแต่ข้อร้องเรียนของนายชูวิทย์ยังไม่ได้ถึงชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญแตกต่างจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เรื่องถึงกกต.และศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายวันชัยกล่าวถึงกรณีการล่าแม่มดสว.ที่ลงมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าสว.ประสบปัญหากันทั้งหมดตนเพียงแสดงความเห็นบางส่วนก็ยังถูกโจมตีและยิ่งใครเคลื่อนไหวเป็นฝ่ายตรงข้ามพรรคก้าวไกลจะโดนเหมือนกันหมดโดยใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือแต่เพื่อการคัดค้านบางนโยบายของพรรคก้าวไกลเพื่อประเทศสว.ก็ต้องยอมรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการให้สัมภาษณ์ของนายวันชัยเป็นการตั้งโต๊ะแถลงโดยนัดสื่อมวลชนล่วงหน้าถือเป็นครั้งแรกที่นายวันชัยนัดแถลงเรื่องการเมืองหลังจากปฏิเสธให้สัมภาษณ์ตั้งแต่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบแรกและใช้การโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นเท่านั้นดารานุ่มเซ้งวิชัยเผยคนในคลิปเป็นตัวเองจริงแถลงเอาผิดถึงที่สุดวอนหยุดแชร์วอนหยุดแชร์ภาพแชร์คลิปวิดีโอดารานุ่มเซ้งวิชัยเผยคนในคลิปเป็นตัวเองจริงแถลงดำเนินคดีเอาผิดถึงที่สุดหลังจากนักแสดงสาว
รีนสโรชาซึ่งโด่งดังมาจากซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูออกมาแถลงการได้รับผลกระทบร้ายแรงทั้งร่างกายและจิตใจเตรียมดำเนินคดีเอาผิดถึงที่สุดกับผู้คุกคามละเมิดแอบถ่ายภาพถ่ายคลิปในที่พักส่วนตัวนั้นอ่านข่าวร้ายแรงทั้งร่างกายจิตใจฟรีนสโรชาแถลงแล้วรูปคลิปเรื่องจริงเอาผิดถึงที่สุดวันเดียวกันวันที่1สิงหาคม66ด้านนักแสดงหนุ่มเซ้งวิชัยซึ่งโด่งดังจากแอบหลงรักเดอะซีรีส์ก็ออกมาแถลงพร้อมทนายความระบุผู้ชายในคลิปฟรีนคือตัวเองจริงพร้อมระบุถึงประเด็นการแอบถ่ายในพื้นที่ส่วนตัวโดยในคลิปเซ้งเผยว่าจากการคุกคามความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นและกำลังเป็นกระแสอยู่ขณะนี้ขอชี้แจงทั้งหมดเพราะเป็นห่วงความรู้สึกแฟนคลับทุกคนและความปลอดภัยทุกคนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบุคคลในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นผมจริงๆได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดด้านทนายความกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เสียหายได้รับทราบจากแฟนคลับทางไอจีไลน์เมื่อวันที่23กรกฎาคม66ว่าผู้กระทําผิดได้ส่งข้อความมาแจ้งว่ามีคลิปที่ผู้เสียหายกำลังพักผ่อนในห้องพักสถานที่ส่วนตัวเพื่อเรียกเงินหากไม่ติดต่อกลับมาจะเผยแพร่คลิปดังกล่าวคาดว่าแอบถ่ายจากตึกร้างฝั่งตรงข้ามคอนโดที่ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่เป็นการกระทําเรียกเอาทรัพย์ผิดกฎหมายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและคุกคามวันที่28กรกฎาคมผู้กระทําผิดได้โพสต์ภาพดังกล่าวลงในทวิตเตอร์และแท็กชื่อผู้เสียหายชัดเจนเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมโดยได้รวบรวมพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องและเข้าแจ้งความแล้วเซ้งยกมือไหว้ขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะอยากให้คนที่กระทำผิดรับโทษอย่างสาสมขอความกรุณาทุกคนหยุดแชร์ภาพแชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการทางกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อรักษาสภาพจิตใจคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายคลิป อนุสรณ์เผยถ้า 1-2 เดือนมีเหตุยุบพรรคพท.ได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งถาม10เดือนรอได้ทำไมไม่รอ4ปีอนุสรณ์เผยตอนนี้เพื่อไทยห่างก้าวไกลไม่ถึง10เสียงถ้า 1-2 เดือนมีเหตุยุบพรรคพท.อาจได้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งถาม10เดือนรอได้ทำไมไม่รอ4ปีวันที่2สิงหาคม2566นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอดำเนินรายการสรยุทธสุทัศนจินดาและใบพิชยทันเผยแพร่ผ่านทาง YouTube สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนายอนุสรณ์กล่าวว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวที่ขอให้แลนสไลด์เพื่อปิดสวิตช์สวให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เป็นแกนนำพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าที่บอกว่าปิดสวิตช์สวทำได้อยู่แล้วแต่วันนี้ชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่แลนสไลด์จะปิดสวิตช์สวไม่ได้ปัญหาจะเกิดการเมืองเดินมาถึงตรงนี้สิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำเหมือนสิ่งที่ก้าวไกลนำเสนอทำไมก้าวไกลพูดแล้วดูเป็นพระเอกแต่พอเพื่อไทยพูดแล้วกลายเป็นผู้ร้ายเรายืนยันว่าเราเคารพประชาชนแต่ไม่เชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศต้องการให้รอ10เดือนไม่เชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศต้องการให้ก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเท่านั้นเป็นนายกรัฐมนตรีนายอนุสรณ์กล่าวต่อไปว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อวันนี้เป็นจังหวะที่เพื่อไทยต้องแสดงศักยภาพเพื่อรวบรวมเสียงและจัดตั้งรัฐบาลให้ได้วันนี้เพื่อไทยไม่เคยบอกว่าจะผลักพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเพียงแต่เราเดินหน้าคุยแล้วทุกพรรคบอกว่าไม่สามารถทำงานกับก้าวไกลได้โดยเราจะเอาข้อสังเกตนี้ไปคุยกับ8พรรคร่วมแน่นอนประเด็นที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยบอกว่ามีเราไม่มีลุงแล้วเที่ยวนี้มีเรามีลุงเป็นการไม่เคารพประชาชน
ขอเรียนว่าตอนหาเสียงพรรคเพื่อไทย141เสียงที่ได้มาไม่เคยมีใครบอกว่าจะเข้าไปโหวตพรรคก้าวไกลเข้าไปโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เราก็โหวตให้นายพิธาเมื่อเราได้คะแนนมาเป็นพรรคอันดับ2แต่ว่าสังคมหรือกลุ่มด้อมบางด้อมกลับไม่มองเห็นตรงนี้141เสียงของเพื่อไทยไม่เคยแตกแถวไม่เคยได้รับคำชมแต่ไปชื่นชม13สว.ที่โหวตนายพิธาในอนุสรณ์กล่าวว่าที่บอกว่าตอนหาเสียงอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งคือต้องดูว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปวันนั้นเรายังโหวตให้พิธาแต่มาวันนี้พรรคก้าวไกลมาบอกว่าจะไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยฉะนั้นเรื่องนี้สังคมต้องชั่งน้ำหนักให้ดีวันนี้เพื่อไทยจะบอกก้าวไกลว่าที่ไปคุยกับพรรคการเมืองและสว.เขาไม่เอาพรรคก้าวไกลส่วนจะบอกให้เขาไปหรือไม่ทั้ง8พรรคต้องมีความเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าเพื่อไทยตั้งไม่ได้ก็จะกลับไปเป็นก้าวไกลแต่ก้าวไกลก็ตั้งไม่ได้เพราะมีแค่312เสียงแล้วอีกอย่างเสียงของก้าวไกลหลังเลือกตั้งใหม่ชนะพรรคเพื่อไทย11เสียงแล้วกลายเป็นห่าง10ห่าง9ห่าง8และในระยะเวลา 1-2 เดือนนี้หากมีเหตุจะยุบพรรคการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาจะยอมให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลหรือไม่ถ้าหากเพื่อไทยเดินหน้าต่อไปกลุ่มกองเชียร์แฟนคลับของบางพรรคการเมืองจะรับได้หรือไม่ประเทศไทยควรไปต่อหรือไม่หรือประเทศไทยควรจะรอ10เดือนถ้าสว.จะโหวตให้ฝั่งประชาธิปไตย8พรรคเขาน่าจะโหวตไปแล้วรอบนี้เห็นสัญญาณเขาสร้างเงื่อนไขขึ้นมาไม่โหวตนายเศรษฐาทวีสินและมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนเพื่อไทยเมื่อได้รับหน้าที่ก็เลยต้องรวบรวมพรรคการเมืองเพื่อมาปิดสวิตช์สว.เชื่อว่าการพูดคุยกันทั้ง8พรรคจะมีทางออกเหมือนวันโหวตประธานรัฐสภาที่ได้นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาจากพรรคประชาชาติมาในวันท้ายๆฉะนั้นถ้าเราตั้งสติแล้วคิดด้วยเหตุด้วยผลยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้งเชื่อว่าจะมีทางออกเชื่อว่าทั้ง8พรรคเมื่อได้ฟังหลักการเหตุผลที่พรรคเพื่อไทยรวบรวมมาจะช่วยกันหาทางออกได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านสถานเดียวถ้า10เดือนรอได้ควรจะรอ10ปีวันนี้ที่เราพูดคุยเรื่องการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปากท้องยังเดินหน้าต่อยืนยันว่าทุกประชาชนรอไม่ได้การเสียโอกาสของประเทศชาติและประชาชนรอไม่ได้10เดือนนี่จะเป็น1ปีแล้วนะฉะนั้นทำไมไม่รออีก4ปีนายอนุสรณ์ทิ้งท้าย